ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเธอค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็คลิปนี้นะคะจะมาถึงในส่วนของการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนกรกฎนี้นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าแจงหยิบไพ่รูนส์นะคะซึ่งไพ่รูนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นไพ่ที่มาจากโซนยุโรปนะคะแล้วหยิบได้นี่มันเริ่มจากหินเนาะอันเนี้ยโซวาโลนะคะคือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเป็นหินที่ดีที่สุดเลยถ้ามองเห็นไม่ค่อยชัดนะจะเห็นหรือเปล่าใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์จะมีสัญลักษณ์เนี่ยสายฟ้าฟาดบนหน้าผากเขานะคะก็คือเป็นอันนี้เป็นไพ่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้สิ่งที่จังหยิบได้เนี่ยจังจะบอกว่ามันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะคล้ายๆกับเดอะซันนะคะคือคุณหยิบได้ไพ่นี้ในเดือนนี้คุณจะแบบมีความเก่งกาจมีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหาเงินได้เยอะมากเพื่อนฝูงรักใคร่นะคะปัตตานีคู่ครองเนี่ยคู่เก่งโด่งดังคู่รวยเป็นคู่ต่างชาติได้แล้วก็ลาภะนะคะลาภโชคลาภก็อาจจะมาจากยานพาหนะได้คือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยอะไพ่เนี้ยมันดีที่สุดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าในช่วงเดือนนี้คุณชาวธนูทั้งหลายเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่เข้ามาในชีวิตนะจริงๆมันตั้งแต่ลูน่าอีคลิปเนาะฟูลมูนลูน่าอีคลิปตอนวันที่5มิถุนายนใช่ไหมแล้วนะก็คือตอนนั้นน่ะจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นใน15องศาราศีธนูซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับการได้ทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการเรียนอะไรบางอย่างซึ่งแจ้งว่าทางคุณตัวคุณเองนะชาวธนูเนี่ยคุณได้ปรับเปลี่ยนได้ลองศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆบางคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเดินทางก็ได้นะคะหรือว่ามีความรู้สึกอยากเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันมันมีโปรเจกต์เข้าใหม่เข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของดวงดาวบ้างนะคะก็ของชาวธนูเนี่ยนะคะเดือนนี้นะคะเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมันจะไปตกอยู่ในเรื่องของคู่นะคะขอโทษใช่ไหมเรื่องการเงินค่ะขอโทษทีเรื่องการเงินโดยเฉพาะ Other People Money นะคะเป็นสิ่งที่มีคนให้เงินมามีการลงทุนนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายคุณสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ต้องบอกว่าวันที่20กรกฎาคมอะค่ะเป็น Summer Solstice เนาะSolstice นะอ่านผิดทุกทีเลยทุกคลิปขอโทษด้วย Summer Solstice นะคะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ย้ายเข้ามาอยู่ราศีกรกฎและวันนั้นน่ะเป็นวันที่กลางวันยาวนานมากที่สุดนะคะซึ่งในหลายๆคนเนี่ยค่ะจะมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวมากขึ้นจะให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวจะมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยรักใคร่ดูแลคนในครอบครัวเหมือนหันมาใส่ใจคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานี้หรือแม้แต่ว่าการที่คุณมีโอกาสได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวได้คือดีมากๆนะแล้วก็22กรกฎาคมนะคะเนปจูนเดินถอยหลังนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะอยู่ในเรือนที่4ของคุณนะคะอันเนี้ยอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำกับครอบครัวแล้วมันต้องลงทุนอ่ะต้องระวังนิดนึงเนาะบางคนมีโอกาส
เขาเรียกว่าความเสียหายการโดนหลอกเกิดขึ้นได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเขาบอกว่าในอีก5เดือนต่อจากนี้นะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่จริงมันดูปลอมมันดูแบบเหมือนแฟนตาซีมากเกินไปอย่าเชื่อนะคะและวันที่25นะคะกรกฎาคมศุกร์เดินนำหน้าแล้วซึ่งศุกร์คุณตอนนี้ก็อยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนตรงข้ามหลายคนน่าจะมีแฟนนะเล่ามาให้ฟังหน่อยมีแฟนมีเจอใครถูกใจบ้างหรือเปล่าที่ผ่านมาศุกร์เดินถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเนี่ยอยู่ในเมถุนเนี่ยเกือบ4เดือนคือค่อนข้างจะเป็นช่วงเวลาที่ฮอตของคุณแต่ก่อนวันที่25เนี่ยคือศุกร์เดินถอยหลังแสดงว่าคนเก่าๆเนี่ยวนกลับมาในชีวิตคุณแต่หลังจากนี้ไป25กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยคือศุกร์เดินนำหน้าแล้วแสดงว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณได้หรืออาจจะแบบมีการคอมมิตผูกพันแบบนี้เกิดขึ้นได้27นะคะกรกฎาคมดาวอังคารเข้าสู่ในราศีเมษซึ่งกับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าสู่เรือนดาวเจ้าเรือนอะนะแล้วเขาจะอยู่ในเรือนที่5ของคุณก็คือเรื่องของการมีบุตรตั้งครรภ์ขยับมีบุตรก็มีโอกาสเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยจะแอคทีฟมากพาตัวเองออกงานสังคมเยอะมากสมมติว่าไปเจอหน้าตัวเป็นไม่ได้เพราะควอรันทีนอยู่ช่วงนี้อาจจะมีเวอร์ชวลปาร์ตี้นะคะก็คือปาร์ตี้ออนไลน์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมเข้าสมาคมอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆสร้างชื่อเสียงให้คุณเองก็ได้แล้วก็30นะคะวันกรกฎาคมดาวพฤหัสกุมกับพลูโตนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนที่2ของคุณนะคะอันนี้ต้องสำคัญนะเวลาพฤหัสมากุมพลูโตเนี่ยโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่มีนะคะแล้วมันอยู่ในเรื่องการเงินของคุณเพราะฉะนั้นจังจะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้นะคะมันเป็นครั้งที่2ในรอบปีนะคะที่ดาว2ดวงนี้กุมกันจะทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกถึงความมองโลกในแง่ดีอะค่ะที่มากขึ้นแล้วก็มีความสำเร็จในปริมาณขนาดใหญ่ large scale นะคะนั่นแหละคุณก็จะรู้สึกได้ถึงเรื่องนี้ก็เป็นวันดีทีเดียวมีโอกาสใครจะทำอะไรก็ลองวันนี้ก็ได้เนาะแล้ววันที่4นะคะกรกฎาคมฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นในแคปริคอนก็คือเรือนที่2ของคุณก็การเงินนะคะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่จบโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่วันที่แบบเฮ้ยควรจะทำ อะไรที่มันเป็นงานใหญ่ๆหรือว่าเป็นการที่เปลี่ยนแปลงมันเอกสารสัญญาที่มันสำคัญเนี่ยใจเย็นๆช้าก่อนนะคะแต่มีการได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่อย่างแน่นอนเนาะ8มิถุนกรกฎาคมใช่ไหมเมื่อกี้แจงบอกวันที่ผิดหรือเปล่าก่อนหน้านี้เป็นมิถุนานะอันนี้เป็นกรกฎาคมนี่เริ่ม4แล้วก็8นะคะถ้าผิดขอโทษนะอันนี้เอาใหม่นี่คือ4กับ8กรกฎาคมแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเดือนมิถุนายนนะเพื่อนพี่ๆน้องๆขอโทษกับขอโทษด้วยนะคะแล้วก็8กรกฎาคมนะคะดาวพุธนะคะทำมุมฉากกับดาวอังคารนะคะซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นการติดต่อสื่อสารการได้รับข่าวสารต่างๆดาวอังคารก็เป็นโมหะโทสะความเกรี้ยวกราดนะต้องระวังนิดนึงเนาะโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนother people money มีคนให้เงินมาแล้วคุณอาจจะแบบมีเหตุทะเลาะกับใครได้นะคะตรงนี้ต้องระวังมากนิดนึงเนาะแล้วก็วันที่8กรกฎาคมไปแล้ว12กรกฎาคมพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารของคุณจะง่ายมากขึ้นโฟลว์มากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนใครจะทำอะไรสัญญาอะไรไปทำบัตรขับขี่ทำวีซ่าทำโน่นทำนี่แล้วมันติดขัดจังหวะเวลานี้ค่ะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณควรที่จะใช้คำว่าอะไปทำเพราะว่าโอกาสความสำเร็จมันมีนะ12กรกฎาคมดาวอาทิตย์นะคะไทรกับเนปจูนนะคะก็อะไรก็แล้วแต่ที่มาจากที่บ้านน่ะจะดีมากๆการลงทุนต่างๆถ้าทำกับคนในครอบครัวได้ดีซื้อบ้านขายบ้านได้นะคะทำได้สำเร็จนะ14กรกฎาคมก็ดาวอาทิตย์นะคะทำมุมตรงข้ามกับดาวพฤหัสนะคะก็เกิดขึ้นปีละครั้งนะคะที่จะนำพามาซึ่งความรู้สึก abundance ก็คือเหมือนกับสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าโอกาสต่างๆที่เข้ามาแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณจับต้องได้มันเป็นสิ่งที่คุณจะสร้างงานสร้างเงินได้นะคะตรงนี้นะก็ลองดูมีโอกาสคือมันปังมากเรื่องการเงินของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะ
15 กรกฎาคมดาวอาทิตย์นะคะ opposite Pluto อีกก็ต้องระวังคอนฟลิกต์เนาะอะไรที่มันแบบความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะที่แบบต้องไปเผชิญหน้าก็จากเรื่องการเงินนั่นแหละเหมือนเงินมันเข้าแต่มันก็มีเหตุที่แบบขัดแย้งได้เบาๆอันต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็20กรกฎาคมก็คือนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่เท่าไหร่อ่ะก็เรือนที่8ของคุณนั่นแหละก็คือโอกาสการลงทุนใหม่ๆนะคะซึ่งก็มีการได้เริ่มต้นการลงทุนการอาจจะแบบขายโฆษณาซื้อโฆษณาบางคนนะตรงนี้อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ก็ลองดูนะคะผมฟูหรือเปล่าอ่ะตรงนี้นะคะสรุปก็คือมองแล้วเดือนนี้ของคุณชาวธนูเนี่ยเด่นชัดมากๆก็คือในเรื่องของการหางานหาเงินเนาะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้อ่ะพูดถึงเรื่องการเงินอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจะต้องไปเหมือนกับทำเอกสารสัญญาคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะสามารถทำแล้วสำเร็จได้นะคะจะกู้ยืมเงินจะให้เช่าจะทำโน่นทำนี่มีโอกาสตอนนี้มีความรู้สึกคือมีโอกาสเข้ามาให้คุณค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายทำไม่ถูกไม่รู้จะเอายังไงดีเป็นจังหวะที่ได้แบบ take action ลงมือทำสิ่งนั้นๆให้สำเร็จนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์มีโอกาสเช่นกันนะคะตรงนี้นะ The Empress เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะโอกาสสิ่งที่ทำถ้าเกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็ดีนะคะตรงนี้ Magician ก็สิ่งที่คุณทำอะค่ะคุณประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะคุณใช้ความรู้ความสามารถของคุณเองเนี่ยค่ะต่อยอดความสำเร็จไปได้นะคะทำอะไรก็ทำได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ใครที่อยากจะจะย้ายงานได้ไหมโอกาสได้ย้ายมันมีอยู่แล้วค่ะมันต้องปรับเปลี่ยนยกย้ายบางคนไม่มีอะไรย้ายจริงเหมือนกับต้องเลื่อนที่นั่งเลื่อนโต๊ะจัดโต๊ะใหม่แบบเนี้ยเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะไพ่ใหญ่เมเจอร์มาเยอะแยะเลย The High Priestess เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องเลือกลองใช้เซนส์ตัวเองในการตัดสินใจนะคะคุณสามารถที่จะเลือกสิ่งนั้นได้สำเร็จอยู่แล้วนะคะโอกาสนะคะมาจากผู้หญิงนะคะใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์เดือนนี้สำคัญนะลองดูเลยนะคะส่วนถ้าใครยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันอย่างสูงนะคะตรงนี้9ถ้วยเกิดขึ้นคุณจะมีความรู้สึกแบบอุ่นเขาเรียกว่าชื่นมื่นอ่ะมันมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยอะไรต่างๆโอกาสต่างๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยทำนองนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาคือจริงๆ9ถ้วยอ่ะเหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ครบ10คือมันมีความสุขดีก็จริงแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปนะคะต้องบอกว่าThe Magician เนี่ยถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะมาเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปได้หรือตอนนี้เป็นจังหวะที่คุณต้องเลือกอยู่ก็ได้ว่าเอ้ยคุณจะอะไรเริ่มเพิ่มอะไรเพิ่มขึ้นนะหรือถ้วยที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกที่มันขาดหายไปเนี่ยมันมาจากถ้วยหนึ่งถ้วยที่คุณต้องปรับเปลี่ยนก็ได้แสดงว่าในช่วงเวลานี้เดือนนี้ถ้าใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันก็ดีแต่มันยังไม่ 100% น่ะคุณลองดู1ศึกษาความรู้เพิ่มเติม2เปิดโอกาสให้ทางเลือกตัวเองได้ลองทำอะไรใหม่ๆ3มันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะสามารถได้เจอสิ่งที่คุณชอบสมหวังได้ดั่งใจนะคะไพ่6ไม้เท้าเกิดขึ้นก็คือไพ่จบเป็นความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะร่ำรวยเฮงๆนะคะมันมีแบบโอกาสดีๆเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะสำหรับในส่วนของชาวธนูในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาขอหนึ่งใบในเรื่องของการงานนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องงานนะคะก็ได้ไพ่หกดาบเนี่ยมันเหมือนตอนนี้บางคนอ่ะรู้สึกถึงอุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นแต่ยังไงเสีย6ดาบสิ่งที่คุณจะไปจากตรงนี้มันจะไปสู่สิ่งที่มันประสบความสำเร็จแล้วเพราะนั้นเนี่ยใจเย็นๆคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณต้องเรียนรู้คุณต้องเลือกสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้กับตัวเองอ่ะซึ่งอันนี้ถ้าแจงไม่ดูดวงเนี่ยคนฟังก็จะว่าเออมันก็เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วไหมถ้าฉันทำเหมือนเดิมแล้วมันไม่สำเร็จทำทุกครั้งเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะสำเร็จมากขึ้นคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการซึ่งจริงๆมันก็สอดคล้องกับความจริงอะนะถ้าแจงไม่ได้หยิบไพ่ประกอบมันก็เป็นดำนั้นนะแต่แจงบอกว่ามันมีโอกาสสูงที่คุณควรต้องทำแบบนี้หาความรู้เข้าสู่ตัวเองตลอดเปลี่ยนวิธีการที่มันแบบไม่ชัดเจนบางคนรู้สึกว่าทำงานแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ก้าวหน้าเลยหัวหน้าเขาดูกันแกล้งมาหรือเปล่าเราจะสู้ไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วเนาะยังไงถ้ามันขัดกับหัวหน้าเนี่ยก็ออกไปดีกว่านะคะเปลี่ยนงานใหม่หางานใหม่ได้อยู่แล้ว
การเงินนะคะตรงนี้บางคนทำไมยังมีเหตุอะไรที่แบบไม่สบายใจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าโอกาสสร้างงานสร้างเงินมันมีเข้ามาใจเย็นนิดนึงรอคอยนิดนึงนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะการ take action ลงมือทำแต่สุดท้ายแล้วคือคุณประสบความสำเร็จได้จางเชื่อมั่นอย่างนั้นไพ่6ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเลข6เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะคะถ้าใครเรียนเรื่องตัวเลขมาก็คงจะพอจะรู้อยู่บ้างเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจางเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะดีขึ้นเพียงแต่ตอนนี้คุณรู้สึกกังวลใจฉันรู้สึกว่าฉันนอนไม่หลับฉันเครียดมันอาจจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแต่ใจเย็นๆเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะดีขึ้นนะคะแล้วดาวไปกระจุกตัวในเรือนที่8แบบนี้ของคุณยังไงโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินขึ้นของคุณคือดีมากอยู่แล้วการเรียนนะคะประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องบริหารในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนิดนึงเช่นบางคนแบบสมมติได้ A แต่ฉันเครียดมากฉันควรได้ A บวกไหมอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะก็คือมันต้องแบบพอดีนิดนึงนะคะดูจากความเป็นจริงดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าเครียดมากนะคะคุณผ่านแล้วแหละแต่บางคนอาจจะคาดหวังความสำเร็จที่แบบสูงสุดซึ่งบางทีเราต้องปลงๆปล่อยๆนิดนึงนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้จริงๆไม่คิดว่ามีอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นใบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอ่ะถ้าเป็นเรื่องไม่สบายนะให้เขาบอกว่าให้ระวังในส่วนของความดันหัวใจเลือดสายตานะคะหรือว่าสัตว์ดุร้ายกัดต่อยนะคะซึ่งใบนี้อาจารย์รู้สึกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกในใจของตัวคุณเองมากกว่านะคะโอเคทีนี้ความรักนะคะไพ่อยู่ไหนความรักนะคะก็คือจริงๆเดือนนี้มีไพ่ใหญ่เกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะเนาะ5ใบด้วยกันแสดงว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นแหละนะคะที่ผ่านมาเนื่องจาก9ถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นการเลือกอะไรบางอย่างนะคะตัดสินใจไม่ได้สักทีนึงหรือว่าถ้าเราไม่เจ้าชู้คู่เราก็อาจจะมีเสน่ห์ลึกล้ำมากๆเลยนะคะลองดูอาจจะเป็นเมถุนอาจจะเป็นตุลอาจจะเป็นพฤษภหรือว่าจะเป็นกุมหรือว่าจะเป็นกรกฎก็ได้มันมีเยอะแยะเข้ามาให้คุณได้เลือกมากมายเลยนะคะนับไม่ถ้วนยิ่งแบบขอโทษดาวศุกร์อะดาวศุกร์มันอยู่ในเรือนแป๊บนึงนะก็เดี๋ยวไปตัดตรงนี้ออกกันนะก็คือดาวศุกร์อะค่ะอยู่ในเรือนที่7นะคะก็คือเรือนคู่จางคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องเลือกนะคะใครที่เข้ามาเยอะเป็นพิเศษนิดนึงเนาะว่าจะเอายังไงกับใครนะคะที่ผ่านมาถ้าใครรอแฟนเก่าเนี่ยค่ะจนถึงวันที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้จางอ่านไปก่อนที่ศุกร์จะเดินถอยเดินนำหน้า25มิถุนายนมั้ยคือถ้าใครรอแฟนเก่าก็รอถึง25มิถุนายนแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มาแล้ว25ก็ปล่อยไปนะคะรอโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาจะดีกว่าเนาะตรงนี้มีโอกาสเข้ามานะแล้วก็จริงใครที่แบบคบจริงจังมีโอกาสแต่งงานได้ใครที่อยากมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเช่นกันนะคะหลายคนเนี่ยจะได้รู้สึกว่าเอ้ยพบคนที่เป็นแบบเหมือนเป็น past life ตามกันมาแบบเนี้ยรู้สึกเห็นแล้วชอบก็ได้นะคะ spiritual guide dance นะคะก็ลองดูคนที่แบบเห็นแล้วชอบเห็นแล้วใช่นะคะเจอแล้วแบบรู้สึกมีแพชชั่นต่อกันนะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบเก็บเอาเป็นความลับหรือเปล่านะคะและได้ไพ่ passive aggressive นะคะหลายๆครั้งมันอาจจะแบบเฮ้ยค่อนข้างที่จะใช้คำว่าเหมือนไพ่เนี้ยมันเหมือนกับเดี๋ยวพอเรามีอะไรกันมีอะไรทะเลาะกันแล้วเราเงียบอ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นพฤติกรรม passive aggressive นะเหมือนเราทำแบบไม่มีอะไรแต่จริงๆการเงียบการไม่คุยเนี่ยจะทำให้เขาโมโหมากกว่านะคะอย่างเนี้ยไม่ควรทำเนาะแล้วก็ the river of no return ก็สิ่งที่มันจะทำเนี่ยค่ะอะไรที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะบางทีมันใส่น้ำไม่ย้อนกลับเนาะไหลย้อนกลับบางทีสิ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่กลับมาแล้วก็ได้นะคะไพ่เวดดิ้งเกิดขึ้นสำหรับบางคนนะที่บอกไปแล้วถ้าใครปกติสุขไม่มีปัญหาอะไรเลยในความรักก็เนี่ยมีโอกาสจะไปได้ไกลถึงการแต่งงานได้เช่นกันในช่วงของดาวศุกร์เข้ามาอยู่ในเดือนที่7นี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอย่างไรก็อะไรที่ดีก็รับไว้อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องเชื่อเนาะก็ตั้งเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะตรงนี้ขอบพระคุณทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ